ครั้งที่แล้วหรือว่าเราหวานเมล็ดพันธุ์นะคะของผักชีไปนะคะยังขึ้นนิดนึงตอนนี้เขาขึ้นมาเยอะแล้วนะคะดีนะคะดีเลยนะมาดูได้เลยจ้าวันนี้ฟังมีเสียงนะคะไม่ค่อยสบายนะคะแต่ว่าเนี่ยทำเมล็ดนะคะกำลังงอกเลยนะคะมันจะเป็นเม็ดกลมๆแบบนี้นะคะที่เห็นไม่คมๆนะคะที่เห็นเนี่ยจะหวานไปนะคะไม่เท่าขนาดนี้นะคะยังไม่เล็กๆนี่นะคะเล็กๆที่เป็นสีคมๆนะคะผักชีนะคะเนี่ยกำลังขึ้นออกมาอยู่ในถังนะคะแล้วมีพื้นที่น้อยนะคะเราก็ปลูกน้อยนะนี่เมล็ดผักชีจ้ะวันนี้พามาชมนะคะต้องปลูกเมล็ดผักชีที่สวนครัวนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะเมล็ดเขากำลังงอกออกนะคะงอกออกนะมีสวนครัวอันนี้ถังนี้จะออกเยอะนะคะถังข้างล่างนะคะจะเป็นไม่คมคมค่ะไม่คมคมนะเป็นไม่คมคมนะคะขึ้นมาเราปลูกถ้าคือผักผักผลไม้อาจจะไม่ปลูกว่าที่เนื้อที่เรามีแค่นี้นะปลูกผักที่อย่างโหระพานะคะโหระพาหรือว่าตะไคร้หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเราปลูกเอาไว้นะคะติดนะคะไม่มีเวลาไปซื้อนะคะราคามันก็แบบ10 บาทนิดเดียวเองขีดต้นเองนะคะอันนี้หมายถึงจะเป็นผักชีนะคะผักชีอะไรเนาะเดี๋ยวโตขึ้นก็จะรู้เองนะนี่นะคะผักชีนะคะผักชีฝรั่งที่ว่าใช่เนาะอันนี้ผักชีฝรั่งนะคะต้นเนี่ยขึ้นกลางขึ้นกลางนะคะมันไปอยู่ที่ดินเลยนะคะถ้าดินดีมันก็ขึ้นกลางนะคะดินดีก็ขึ้นกลางอันนี้เราก็ได้รู้ปวดตัวเลยเนาะปวดตัวไปหมดเลย
อะไรมากนะคะแล้วใครเครียดแล้วก็มาโผล่เมล็ดกำลังจะออกงอกนะคะเมล็ดที่เห็นเมล็ดวงกลมที่เห็นนี่แหละค่ะเมล็ดผักชีนะคะอันนี้หมายถึงผักชีเขาลูกเมล็ดเขายังไม่ได้นะคะบางทีมันได้มันออกนะคะมันก็จะไม่ขึ้นที่นี่นะคะถ้ามันไม่ได้นะคะมันก็จะขึ้นเร็วนะคะหวานไปด้วยนะคะมันกระดับขึ้นเลยเนี่ยค่ะตรงดินเนี่ยผักบุ้งนะคะจะไม่มีเสียงนะผักบุ้งนะคะเราก็จะเอาต้นไม้กับไอ้เซมเซอร์ไปปลูกเอาไว้นะคะแล้วมาปันเสียงนี้แล้วกันนะคะมาคลายเครียดนี้นะคะเราก็ไม่ได้ปลูกอะไรมากนะคะเราสุด
วันดีค่ะ